ในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่2565นี้ผมไข้ขอเป็นตัวแทนของคณะแพทยศาสตร์อำนวยพรให้ทุกท่านนะฮะทั้งคณาจารย์เจ้าหน้าที่นักศึกษาได้มีแต่ความสุขนะคิดอะไรก็สมปรารถนาทุกประการนะครับในเรื่องการเรียนหรือการงานก็ตามนะเรื่องครอบครัวก็ตามขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไปได้ด้วยดีอีกทั้งในปีที่ผ่านมานะฮะเราได้ร่วมกันฝ่าฟันนะครับกับปัญหาต่างๆร่วมกันทำงานเพื่อคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของเราอย่างเต็มที่อย่างแข็งขันนะครับก็ขอให้คุณความดีที่ผ่านมาครั้งนี้นะครับทำให้ทุกท่านเนี่ยประสบแต่ความสำเร็จมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันนะครับก็ขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านณโอกาสนี้ด้วยครับขอบพระคุณมากครับปีใหม่นี้ขอให้หมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภัยขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีภูมิคุ้มกันสูงต่อสู้กับโรคโควิดขอให้ปลอดจากโรคโควิดกันทุกคนค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกท่านและของคณะแพทย์นะครับผมในนามของรองคณบดีฝ่ายบริการสุขภาพและวิชาการก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับของคณะแพทย์ที่ร่วมมาร่วมมือนะครับร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคในรอบปีที่ผ่านมาแม้จะมีอุปสรรคในการทำงานหลายๆด้านนะครับแต่พวกเราก็ทำตั้งใจทำงานอย่างดีจนทำให้คณะแพทย์มีการพัฒนากันอย่างต่อเนื่องนะครับสุดท้ายผมก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับประสบความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในชีวิตราชการนะครับในชีวิตส่วนตัวนะครับแล้วก็มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับปราศจากโรคภัยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ขอให้มีภูมิคุ้มกันต่อโควิดสูงๆตลอดไปนะครับโดยที่ไม่ต้องบูสเตอร์เข็ม4นะครับขอบคุณมากครับครับก็ในวาระขึ้นปีใหม่2565นี้นะครับก็ขออวยพรทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับก็หวังว่าเราจะผ่านวิกฤตโควิดนี้ไปด้วยกันนะครับและหวังว่าเราจะสามารถดำเนินกิจการของคณะแพทย์ไปได้อย่างราบรื่นนะครับในตลอดปี2565ที่จะถึงนี้นะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสจะมาพบกันแบบซึ่งหน้านะครับเราก็ยังถือว่ามีความปรารถนาดีให้กันนะตลอดปี2565นี้นะครับผมขอบคุณครับครับในปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไปนะครับพวกเราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกันในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 นะครับซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคที่สำคัญที่เกิดขึ้นกับคณะของเราแต่ก็เป็นอุปสรรคที่ทำให้คณะของเรามีชื่อเสียงเป็นอย่างมากในปีที่ผ่านมานะครับสำหรับปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับในปี2565ก็เป็นปีที่เราคงจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งนึงโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการรับรอง SPEC 200แล้วก็การรับรอง TQA นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงจะร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็ช่วยกันพัฒนาคณะนะครับดังนั้นในโอกาสปีใหม่2565ผมก็ขออวยพรให้พวกเราทุกคนทั้งอาจารย์ทั้งบุคลากรและนักศึกษาทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญตลอดปี2565ครับสวัสดีครับในโอกาสที่จะเข้าสู่พุทธศักราชใหม่2565ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยโดนบันดาลให้ชาวคณะแพทยศาสตร์ของเราทุกท่านทั้งคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษามีความสุขกายมีความสุขใจมีสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาขอให้มีความสุขมากๆนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีปี2565จากปี2564ทุกท่านคงได้รับเรื่องราวดีๆที่ผ่านมาอยากให้เก็บความทรงจำสิ่งที่ดีๆนั้นไว้ในปี2565นี้ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็คิดสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนามั่งคั่งร่ำรวยกันทุกคนนะครับในปี2565นี้